สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซ็ตยังอยู่กับรายการดีไทมส์กันต่อนะครับใครจะไปเชื่อครับว่าตอนนี้สังคมบ้านเรานั้นกลายเป็นผู้สูงอายุไปหมดแล้วมีศูนย์ดูแลความงามสุขภาพร่างกายต่างๆให้อายุยืนก็ไม่แปลกนะครับถ้าหากว่าสัตว์ที่น่ารักอย่างเช่นเจ้าตูบนั้นจะมีศูนย์บริการอย่างนี้คอยดูแลเขาด้วยฮาโตะเพ็ทเวลเนสเซ็นเตอร์น่าสนใจไปติดตามเลยครับต้องบอกว่าฮาโตะเนี่ยเป็นสถานยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์ครบวงจรครับคือเราเนี่ยใช้ทีมงานเป็นสัตวแพทย์ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ร่วมกับพี่ๆที่เป็นกรูมเมอร์นะครับแล้วก็เป็นพวกเทอราปิสต์นะฮะเพราะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดจากแพชชั่นที่รักสัตว์ต้องบอกว่าก่อนจะเริ่มธุรกิจนี้ครับผมเองเป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์ด้วยครับแล้วผมเป็นสัตวแพทย์นะครับพอเราเปิดโรงพยาบาลสัตว์เราเห็นปัญหาหนึ่งที่เราเจอก็คือน้องหมาน้องแมวที่เข้ามาหาเราครับเราสามารถใช้ความรู้ที่เรามีเนี่ยรักษาได้ประมาณแค่ 20% เท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าทุกๆคนหลายๆคนที่เข้ามาที่เอาน้องหมาแล้วก็น้องแมวมาที่โรงพยาบาลนะครับเขาพามาตอนที่ป่วยค่อนข้างหนักแล้วต้องการรักษาหรือบางทีก็คุณหมอช่วยไม่ได้ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราให้ความรู้ในการป้องกันก่อนที่น้องหมาจะป่วยเนี่ยน่าจะทำให้น้องหมาที่ป่วยเนี่ยมาถึงมือเราเนี่ยเราสามารถดูแลได้ดีขึ้นครับก็เลยเป็นที่มาของการสร้างฮาโตะเพ็ทเวลเนสเซ็นเตอร์ขึ้นมาจุดเด่นของร้านเราต้องบอกว่าข้อแรกคือเรามีเดคอเรทหรือว่าการตกแต่งที่ดีครับเพื่อต้องการสร้างบรรยากาศบางอย่างครับให้กับคนที่เข้ามาในร้านครับสองก็คือเราเน้นมากคือเราเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตสัตว์ครับทำยังไงก็ได้ให้น้องเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ข้อสามก็คือเรามีคนที่มีความรู้เฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเรื่องพฤติกรรมสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่เขามีประสบการณ์ในการตัดขนมาแล้วเราก็มีคอสปาที่เราว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวในตลาดตอนนี้ที่มีสปาเป็น10ตัวเลือกให้กับเจ้าของนะครับธุรกิจเราเริ่มต้นด้วยออนไลน์ครับด้วยภาพลักษณ์ด้วยเซอร์วิสที่เรามีครับด้วยคลิปวิดีโอที่เราออกไปครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรามีก็คือด้วยเซอร์วิสที่เราค่อนข้างแตกต่างแล้วก็ยูนิคในตลาดครับทำให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาใช้ซ้ำแล้วก็มีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่มีน้องบอกพี่บอกน้องทำให้เราค่อนข้างพัฒนาเซอร์วิสต่อได้แล้วก็เราค่อนข้างได้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำโตขึ้นเรื่อยว่าเราอยากจะขยับไปเรื่อยๆครับไปให้บริการในหัวเมืองที่มีกำลังซื้อครับเพื่อให้บริการทันกับความต้องการที่ตอนนี้ทุกคนมีเข้ามาเยอะมากๆครับเราอยากให้มองฮาโตะในแง่มุมไหนต้องบอกว่าฮาโตะเนี่ยเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคนรักสัตว์ให้มันดีขึ้นครับตอนนี้เราจุดประสงค์ของธุรกิจเราเลยคือเราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงแล้วก็คนเลี้ยงสัตว์ให้มันโตขึ้นไปพร้อมๆกันเพราะว่าตอนนี้ตลาดสัตว์เลี้ยงมันโตมากๆครับเราอยากให้ฮาโตะเป็นคำตอบของสิ่งนั้นครับจริงๆมันไม่ใช่แค่เขาป่วยแล้วพาไปหาหมอจริงๆมันต้องระหว่างทางที่เขามีชีวิตเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีพอหรือเปล่าครับฮาโตะเลยอยากให้ทุกคนนึกถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากเป็นสิ่งเติมเต็มให้กับชีวิตของสัตว์เลี้ยงโอ้โหนี่ยิ่งกว่าสิ่งที่เหลือเชื่อสำหรับธุรกิจในโลกใบนี้เกิดขึ้นได้กับแม้แต่น้องสุนัขด้วยเช่นเดียวกันนะครับและวันนี้คือปีถามส์ครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ